ฮัลโหลทุกคน ก็มีการเตรียมของสวัสดีค่ะทุกคนเมย์นะคะเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกนะคะก็เลยจะมาแต่งหน้าไลฟ์กันนิดนึงนะคะระหว่างนี้ก็ใครมีคำถามหรือว่าอยากรู้อะไรคอมเมนต์ได้เลยนะวันนี้เราจะมาเล่นไอเทมหลายๆอย่างนะคะที่ยังไม่ได้แต่งให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะโทนหวานหวานรับวาเลนไทน์แล้วกันเนาะใครมาแล้วทักทายกันได้นะคะระหว่างนี้เดี๋ยวเมย์จะเริ่มเลยดีกว่านะแล้วก็ทริปนี้อาจจะไม่ได้พูดคนเดียวยาวๆนะคะเพราะฉะนั้นใครมีคำถามอะไรสามารถถามเมย์ได้เลยแล้วเดี๋ยวเมย์จะตอบเป็นอย่างๆไปเพราะว่าเมย์ยังเจ็บคออยู่ไม่สบายนะคะก็เลยจะพยายามใช้เสียงแบบไม่แพร่มเยอะนะจ๊ะโอเคแต่งเลยดีกว่าแป๊บนึงนะดูก่อนสำหรับเบสในครอบโอเควันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการใช้ไพรเมอร์นะตอนนี้กำลังไม่ชินกับการมองกล้องว่าจะมองยังไงดีเพราะปกติแต่ขอฟิปได้ไหมเนี่ยมันกลับด้านได้ป่ะเดี๋ยวขอลองนิดนึงนะถ้ากลับด้านอย่างนี้ก็จะกลายเป็นตีลังกาไปแล้วใช่ไหม คิดอะไรอยู่เนี่ยตรงนี้อึบเอาใหม่นะคะโอเคที่เดิมนั่นแหละกล้องต้องอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มด้วยไพรเมอร์นะคะโดยที่เสียงเบาไหมวันนี้เมย์จะใช้ของ VDL นะคะตัวนี้เป็น Moisturizing Primer นะคะก็เป็นไพรเมอร์ที่เพิ่งสอยมาจากเกาหลียังไม่เคยลองใช้เลยนะนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะปุ๊บปุ๊บเนื้อนางจะเป็นแบบลื่นๆนิดนึงเนี่ยพอตะแคงปุ๊บมันก็ไหลไปเลยมือแดงเพราะว่าทินเมื่อคืนนะคะเทสทินโอ้ยไลฟ์แล้วถ้าเกียดมีคนแกล้งเราอย่าบังแสงนี่ตัวนี้มันจะเน้นให้ความชุ่มชื้นกับผิวนะเนื่องจากว่าเราขี้เกียจถ่าย How to Valentine นะคะเพราะปกติเป็นผู้หญิงสายแมนไม่ค่อยอินอะไรกับวาเลนไทน์เท่าไหร่แต่เรารู้ว่าทุกคนชอบไงสำหรับมีวาเลนไทน์ไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่ก็กินข้าวปกติแต่ก็เข้าใจมันเป็นเทศกาลแห่งความมุ้งมิ้งก็เลยจะมาแต่งมุ้งมิ้งให้ดูนะคะประมาณนี้จากนั้นรองพื้นสีจันไหมรองสีจันไหมซิจอนซิจอนซิจอนของเราอยู่ไหนแป๊บนึงนะคะไรแก้งตลอดเวลานี่นะคะวันนี้รองพื้นที่เราจะใช้ก็จะลองอันใหม่นะคะก็คือซิจอนตัวนี้นะคะยังไม่มีโอกาสเอามาเดี๋ยวเรามารีวิวเปรียบเทียบกับอีกตัวหนึ่งจะบอกเลยว่านางออกมาชนกันก็เลยรู้สึกอยากจะเอามาเทียบแต่วันนี้เดี๋ยวลองใช้ตัวนี้ก่อนนะคะสีจันเบอร์ SC20 นะคะปุ๊บปุ๊บมาลงง่ายๆวนๆลงไปเลยระหว่างนี้ใครมีคำถามอยากทำไทยอะไรได้เลยนะอาจจะเงียบนิดนึงแสงเคลียร์ไหมเอ่ย
คิดว่าน่าจะเคลียร์กำลังรอรีวิวหารองพื้นใหม่อยู่เลยใช่ไหมคะตัวนี้เดี๋ยวอันนี้รีวิวคร่าวๆก่อนแล้วกันนะสำหรับตัวเนี้ยของสีจันน่ะเมว่ามันเป็นรองพื้นแบบน้ำที่พิกเมนต์จากเวลาที่เราเอาออกมามันค่อนข้างชัดเจนดีเนี่ยแต่เวลาเกลี่ยไปที่ผิวก็คือจะได้การปกปิดแบบ light to medium coverage นะคะก็คือน้อยถึงปานกลางเลเยอร์แรกอย่างที่เพื่อนๆเห็นก็จะยังเห็นผิวอยู่แต่ว่าพอถ้าสัก 2-3 หนเนี่ยมันก็จะปกปิดมากขึ้นส่วนตัวเมย์แฮปปี้นะกับตัวเนี้ยเนื้อดีพอสมควรเลยคือแบบในราคานี้หรือว่าจะไม่ได้ราคาเท่าไหร่แต่ว่ามันไม่แพงมากอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในราคาแบบนี้ทำเนื้อแบบนี้ได้ไม่ว่าโอเคอ่ะคือไม่เฟลนะคะคุมมันไหมเมย์ผิวผสมมันก็มีฉ่ำๆตอนเย็นบ้างนะคะแต่ว่าไม่เยอะมากยูโซนนี่ไม่ฉ่ำเลยก็ถือว่าโอเคประมาณนี้เห็นไหมเอ่ยยังคงเห็นเป็นผิวอยู่นะคะรอยสิวใหญ่ๆก็ต้องกบกันอีกทีต่อมาคอนซีลเลอร์แป๊บนึงนะหยิบคอนซีลเลอร์กันนะคะมาแล้วคอนซีลเลอร์ใช้ใต้ตานะคะของ Too Faced Born This Way ตัวนี้นะคะแล้วก็กบสิวด้วย Naked Skin Light Medium Light Neutral เหมือนเดิมนะอันนี้คือแบบเดี๋ยวปิดคอมไม่ต้องปิดดีกว่าเดี๋ยวหาไม่เจอตอนนี้มีสิวอยู่จึ๊บอยากถามเรื่องคูชั่นคุมมันปกปิดโอเคเคยใช้ลาเนทรุ่นฟ้าแล้วหน้าเมือกลาเนทรุ่นฟ้าคือจะบอกว่าถ้าผิวมันมากๆนะคะคูชั่นยังไงก็คุมมันได้ไม่ 100% น่ะคือมันไม่มีอะไรคุมมันแล้ว 100% อยู่แล้วโอเคนี้เมย์ต้องจูนตัวเองนะคะก็สำหรับคนผิวมันมากๆอ่ะมันจะต้องซับมันค่อนข้างบ่อยอยู่แล้วสำหรับคูชั่นคือมันจะไม่ได้คุมมันมากๆอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวที่ความจริงตัวลาเนชเนี่ยเป็นตัวที่เมย์ใช้แล้วเมย์โอเคคือประมาณผิวผสมเนี่ยยังพอเขาเรียกว่าไงอ่ะให้อภัยกันอยู่ในลักษณะว่าถ้ามันมีอะไรเขาเรียกว่าไงถ้ามันมีฉ่ำๆบ้างผิวผสมอย่างเมย์เนี่ยลาเนชตัวนั้นถือว่าโอเคนะคะแต่ว่าถ้าผิวมันมากๆอย่างพี่สาวเมย์เป็นคนที่ผิวมันมากนะคะมันแบบเมย์ก็ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วเมย์ก็แนะนำหลายสิ่งหลายอย่างให้เขาไปแล้วเขาก็บอกมันไม่โอเคมันยังมันอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยคูชั่นอาจจะไม่ใช่คำตอบที่ดีที่สุดนะคะแต่ว่าถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่เราต้องเผื่อใจไว้นิดนึงว่ามันจะต้องมีความฉ่ำบ้างนะคะใหญ่อย่างตัวล่าสุดที่เมย์ใช้คือซาวาซูเดี๋ยวหยิบให้ดูตัวนี้ Sawasu Perfecting Cushion ตัวนี้นะคะนี้เป็นตัวใหม่ตัวท็อปของ Sawasu เลยนะอันเนี้ยปกปิดดีและให้ฟินิชที่ไม่ดูฉ่ำมากนะคะตัวเนี้ยไม่ได้ฉ่ำมากแล้วก็เมย์ใช้คู่กับ Primer NARS มันอยู่ได้ทั้งวันโอเคเลยทีเดียวอะนะคะก็อันนี้ต้องลองดูอีกทีเพราะว่าส่วนตัวเมย์เป็นคนผิวผสมคือจะมันช่วงทีโซนเวลาวัดว่าเหมาะกับผิวมันไหมเมย์ก็จะดูเฉพาะทีโซนอย่างลาเนชหรือว่าคนใหญ่คูชั่นยังคงมีฉ่ำๆเงาๆอยู่นะคะต้องเผื่อใจนิดนึงหรือพึ่งไพรเมอร์หรือไม่ก็อัดแป้งฝุ่นแบบพอลงเสร็จอะอย่างที่เมย์ใช้ไอ้ตัวลาเนชไอ้ตัวซาวาซูตัวเนี้ยเมย์ใช้ไพรเมอร์เสร็จแล้วเมย์ก็ลงคูชั่นแล้วเมย์ก็แพ็คแป้งฝุ่นเลยแพ็คแบบแพ็คไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็อยู่ได้ดีขึ้นเฮลโหลท็อฟฟี่แมคคิตตี้ให้นะคะทางเรากบใต้ตาอยู่นะคะได้ตาสว่างสวัยขึ้นมาดังเปิดไฟ
ดไฟให้ใต้ตาโอ้โหแม่เพิ่งตื่นแล้วก็เพิ่งตื่นบักไม่สบายด้วยแหละบักมีความเจ็บคอนะคะต่อไปแป้งสีจันหน่อยละกันไหนๆก็วางอยู่ตรงนี้แต่เดี๋ยวเปลี่ยนโอ้พี่แอมมาทักทายพี่สาวค่ะอยากเจอน้องชายไหมคะอยากเจอน้องชายไหมคะไปเอ็มนี่นะคะสีจันนะคะนี่เบอร์ SC20เมื่อกี้เพิ่งพูดถึงพี่สาวไปพี่สาวผิวมันก็มานะคะนี่อะไรเอ่ยตอนนี้เป็นสีจันนะคะ SC20 คุมมันประมาณหนึ่งแป้งผสมรองพื้นนะคะแตะเบาๆเซตไปตรงนี้มีรอยอะไรไม่รู้อะเหมือนคนดั้งหักเลยฮะสำหรับเอ้ยอันนี้พูดผิดสีจันตัวนี้ SC30 นะคะแป้งเขาจะมีแค่3สีรองพื้นมีทั้งหมด5สีแป้งก็จะเป็นแบบสีขาวสุดสีกลางแล้วก็สีเข้มสุดของเขานั่นแหละมีก็เลยใช้30นี่คิ้วเสร็จแล้วคิ้วเพิ่งตื่นค่ะไม่อยากเจอเผื่อน้องเตยสามารถไปพบปะกันได้นะคะแถวในเมืองนะคะวันนี้ถ้าขี้เกียจอยู่ห้องคิดว่าคงไม่ขี้เกียจอยู่ห้องถ้าเบื่อถ้าอยากเจอน้องพิมคิ้วนะคะเอาลืม Benefit Group Proof Brow Pencil นะคะสีเบอร์3นี่เดี๋ยวพอไลฟ์เสร็จจะต้องคอแหบคอแห้งแน่ๆเลยเนี่ยแล้วก็ไม่หายสักทีนี่ขี้เกียจนั่นเองการเขียนคิ้วแบบนี้วันนี้ว่าจะไปสยามค่ะอยู่ส่วนอยู่ค่ะคิดว่าMaybe I think เพราะไม่มีที่ไปน้องอยู่แถวนั้นก็เลยว่าจะไปหาน้องตอนแรกว่าจะไม่ออกจากบ้านแต่ว่าออกไหนก็ได้ต่อมาผิดด้านมาสคาร่าคิ้วนะคะลืมหยิบอีกแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวหยิบแป๊บหนึ่งโอ้ยกลับมาแล้วมีคนอยากดูรูมทัวร์ด้วยแหละเอ้ยไม่ใช่เมคอัพคอลเลกชันทัวร์เดี๋ยวเมย์จะเปิดโหวตว่าอยากดูเป็นไลฟ์หรืออยากดูเป็นวิดีโอ YouTube ค่ะคือถ้าเป็นไลฟ์หนึ่งสีจันทัชเปอร์เลยนะบักซี่นะคะสีจันรองพื้นใช้ SC20 แป้งใช้30เพราะว่า10มันขาวไปอายุแต่มันเข้มสำหรับแม่คิตตี้ใช่ไหมฮึบเปิดกุไลฟ์ใช่ไหมคะจะได้ถามได้เลยใช่ไหมจะได้แบบว่าอันนี้มันคืออะไรคะอะไรอย่างนี้ใช่เลยใช่ป่ะเมย์ก็คิดอยู่เพราะว่าที่เมย์ยังไม่ยอมทำสักทีอ่ะเพราะว่าเมย์รู้สึกว่ามันเข้าใจไหมมันหนักมากมากจริงก็เลยรู้สึกว่าถ้าแบบอะไรอ่ะถ
ถ้าถ่ายวิดีโออ่ะเมย์จะต้องไปตัดต่อแป๊บนึงนะขอซูมแป๊บนึงเมย์จะต้องไปตัดต่อแล้วมันแบบมันบานมากจริงๆเพราะว่าที่เพื่อนๆเห็นเมื่อกี้คือ1โซนมีโซนอื่นๆอื่นอีกนะคะซึ่งไลฟ์ดีกว่าเนาะน่าจะแบบว่าเรื่อยๆไปเปื่อยไปแล้วก็เดี๋ยวถ้าอยากดูเป็นวิดีโอแล้วค่อยๆแบ่งเป็นเซกชันไปอะไรอย่างงี้เมื่อกี้มีคนบอกวันนี้ที่สยามบิ๊กก็อตเซเว่นมาเหรอพี่ชอบแจ็คสันมากเลยอะตายแล้วแจ็คสันอะตรงไหนอะขอพิกัดโอเคเดี๋ยวกลับมาก่อนน้องกิฟบอกว่าคิดถึงพี่เมย์สยามไหมล่ะเอาอยากเจออีกหรืออยากเจออีกเดี๋ยวอ่านผิดน้องบอกว่าอยากเจออีกอยากเจออีกหนูไม่อยากเจอพี่ใช่ไหมลูกหรือยังไงเจอกันนะคะต่อมาเราจะแต่งตากันก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะช้านะคะก็วันนี้จะใช้นี่เลยจิ๊วจวดนะคะสายมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งนะคะพี่มินิแพนด้าทั้งหลายสายเพื่อนๆของเราอยากเห็นเราแต่งความมุ้งมิ้งนี้มากเราก็จะมาแต่งให้ดูกันทูดุงนี่นะคะนี่เป็นคอลเลคชันใหม่มีความหวานมากมายไก่กองหวานตาบอดเลยทีเดียวหวานไปหวานเบาหวานขึ้นตาเราจะมาหวานให้ดูแล้วกันนะโดยที่ด้านในนะคะจะเป็นพาเลทที่เป็นแบบนี้สีค่อนข้างมันมี2มีอยู่ไม่แน่ใจมีกี่เฉดแต่ว่าน้องๆคนอื่นบล็อกเกอร์คนอื่นที่เห็นก็จะมีโทนพาสเทลด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นโทนที่มีความหวานและแคนดี้มากขึ้นนะทีนี้ว่าเดี๋ยวเมย์จะขอใช้อายไพรเมอร์นิดนึงคิดว่าสีจะได้สีแอมบอกว่าอยากถ้าเผื่อจะเจอกันนะคะ อยากเจอพี่สาวไหมคะต่อมานะคะเราจะใช้อายไพรเมอร์นะคะตัวนี้เป็น Essence I Love Stage นะคะตัวนี้เหตุผลที่หยิบตัวนี้ขึ้นมาเป็นไพรเมอร์ก่อนเพราะว่ามันเป็นไพรเมอร์ที่ปรับพื้นตาเหมือนเป็นมีรองพื้นในตัวเนี่ยสีอายแชโดว์เราจะได้ชัดขึ้นนะคะมันจะมีไพรเมอร์สองแบบแบบที่เป็นใสๆกับแบบที่มีสีแบบนี้ซึ่งถ้าใครอยากให้เปลือกตาเราแบบสีเดียวกับรองพื้นหรือว่ากลมกลืนนิดนึงนะคะก็อาจจะต้องพึ่งที่มีทินสีอย่างเมย์แต่ตาช้ำนิดๆนี่เห็นป่ะมันจะแบบมันจะชัดขึ้นนะคะจากนั้นเรามาแต่งตากันต่อในวันนี้เราก็จะใช้แปรงที่มีความมุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งกิ้งต่องแก้วนิดนึงนะคะมีความยูนิคอร์นปึ้มอันนี้เป็นแปรงของซุปเปอร์มัมนะคะเขาส่งมาให้ลองมันจะเป็นเซตค่อนข้างใหญ่อยู่ทีเดียวแต่ว่าเมย์ชอบดึงแปรงแต่งตามาใช้นะขออนุญาตเอาแปรงของจิลออกไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่โดยที่เริ่มจากอะไรก่อนดีเริ่มจากอะไรดีวะดูหวานมากจนไม่มั่นใจในการแต่งโหวตได้ไหมทุกคนช่วยหน่อยเริ่มจากสีอันนี้แล้วกันสีหลักที่เราอยากได้นะคะตุ๊ตาเล่หวานมากหวานมากความตื่นเกรงโอ้น่ารักอยู่เนี่ยค่ะลงไปเอาชิดแนวปลอกตาแล้วกันชิดแนวเส้นขนตาสีน่ารักไหมนี่ฟุ้งฟริ้งเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวไม่มีพื้นที่เล่นสีอื่นเขินจังเลยมีความหวานมากอ
เห็นช่วงนี้เขามีฮิตแปลงยูนิคอร์นกันด้วยอ่ะอยากได้มากเลยถึงจะขัดกับคาแรคเตอร์ก็ตามพิกเมนต์มันจะกลางๆนะในความรู้สึกเมย์เนี่ยโอ้มันก็ชัดอยู่เวลาโดนนิ้วมือเลยนะคะแต่ว่าเวลาใช้แปรงมันก็จะต้องเลเยอร์นิดๆเพื่อให้สีมันเด่นลงเล่นนิ้วเด่นกว่านี่ปิ้งจากนั้นใช้สีที่อ่อนกว่านิดนึงนะคะเมย์ก็จะใช้สีนี้แล้วกันเกลี่ยยังไงดีวะอันนี้ว่ะเกลี่ยขึ้นไปมีความลังเลในการแต่งอยู่ตลอดเวลาในจังหวะของการเกลี่ยสีให้ฟุ้งขึ้นไปนะคะนี่ใส่คอนแทคเลนส์สีเขียวด้วยนะวันนี้โอ้โหระหว่างนี้เราสามารถแชร์ไลฟ์เราได้ไหมเนี่ยสงสัยมากเลยชวนเพื่อนๆมาดูได้นะคะนี่นะคะตอนนี้หวานซอฟอยู่หลังจากนั้นเมย์จะใช้สีสีอันนี้นิดนึงมันเป็นสีแบบแชมเปญอะสีเพลๆนิดนึงนะลงกลางตาเสียงเริ่มแบบเปลี่ยมันจะได้ดูแบบชมพูแล้วมีความปกตินิดนึงดูแบบไม่โอเวอร์เกินไปไต่ขึ้นไปข้างบนเลยค่ะเห็นปะสีมันไม่ได้ชัดมากแบบกลบสีชมพูมิดไต่ขึ้นไปนี่นะคะมันโอเคใช่ป่ะแต่งไปงงไป จากนั้นเมย์ก็จะใช้สีชมพูเป็นแป้นเมื่อกี้อีกทีหนึ่งอันเนี้ยในการเน้นหางตาบางทีเราแต่งตาแล้วแต่งไปแต่งมามีความเลเยอร์มันก็จะสีมันก็จะหายไปบ้างนะคะแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาเราก็เพิ่มดังนั้นอาจจะต้องพึ่งอายแชโดว์สีเข้มนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้มันพาสเทลไปหมดเลยนะคะมีว่าทำให้ตาดูแฟลตนิดนึงแบนนิดนึงเดี๋ยวเราจะใช้อายแชโดว์อื่นๆแป๊บนึงหาก่อนแป๊บนึงนะกลับมาแล้วใช้ของโลลักนะคะโปร3โปร3หยิบสีอะไรดีวะเครตัวนี้นะคะซึ่งเป็นสีน้ำตาลกลางคัดเข้าไปนิดนึงให้มันดูแบบอะไรอย่างเงี้ยนี่เห็นป่ะมันก็จะมีความ
เป็นเรื่องเวลามาขึ้นจากนั้นนะคะเราจะใช้สีที่เป็นสีไม่กระโดดออกจากตัวอื่นๆที่เราจะใช้ก็คือสีเบอร์กันดี้แบบเนี้ยแดงๆม่วงๆอมชมพูนิดๆตามขอบตานิดๆคือถึงเราจะหวานแล้วก็ยังมีความดาร์กอยู่เบาๆนะเราจะไม่หลุดคาแรคเตอร์หรอกนะมันเป็นเรื่องของแสงเงาอันนี้นะคะแล้วก็ก็ไปที่พาเลตเดิมในส่วนของการไฮไลท์ทุกอย่างสีที่เราเหลือก็คือสีทาแดมแทมนี่ใช่ไหมซึ่งเมย์จะใช้สองสีนี้ในการเขียนใต้ตานะคะเป็นหลักก่อนนี่พยายามเล่นให้ดูหลายๆสีด้วยนะไหนๆก็แต่งแล้วเริ่มจากสีชมพูอันนี้ก่อนเห็นกันว่าเห็นใช่ปะนะคะแล้วก็เอาสีส้มตรงนี้นะคะลงไปช่วงกลางตามันจะทำให้ตาเราดูแบบอย่างเงี้ยสีนี้น่ารักอ่ะเนี่ยสีเนี้ยน่ารักอ่ะชอบเยอะไปเปล่าวะได้อยู่นะคะไปดูใต้ตาอิ่มด้วยมาทันทีแล้วก็เห็นสังเกตว่าเว้นช่วงนี้ไว้นะจะใช้สีส้มมันเดิมก่อนแล้วกันกับสีชมพูผสมกันนะคะมันก็จะสร้างมิติประมาณนี้จากนั้นเมย์จะ ใช้สีเขียวนะคะสีเขียวเป็นสีที่ทุกคนอาจจะว่าไกลตัวรวมถึงตัวเองด้วยได้แหละแต่เดี๋ยวเราจะมาท็อปบนเปลือกตานิดนึงนะคะนิดเดียวอะให้นางแบบเผื่อนางจะเล่นไฟอะเขาบ้างอย่างนี้อะไรงี้นะฮะโอเคส่วนของอายแชโดว์ทางเราก็ว่าก็หวานแล้วอายไลเนอร์ไลเนอร์วันนี้เดี๋ยวใช้อันนี้ให้ดูแล้วกันนะคะก็เป็นโทนี่มอลลี่อิงค์คูชั่นเจลไลเนอร์นะคะหน้าตาเข้ามาเป็นแบบขวดน้ำหมึกที่มีปากกาขนนกแบบนี้ซึ่งตรงนี้คือแปลงด้านล่างเป็นคูชั่นอายไลเนอร์สีน้ำตาลเวลาเราใช้แล้วก็ใช้แล้วต้องรีบปิดนิดนึงเพราะว่านางแห้งไวมากก็จะเติมตามแนวขนตาหัวแปรงแอบแข็งแล้วคูชั่นอันเดิมมันไลเนอร์อันเดิมนี่ไป
จะเน้นตรงช่วงหัวตาไม่เยอะนะคะจะเน้นหางตาให้มันแอบหนานิดนึงแต่ฟุ้งๆเพื่อเป็นการดึงตาให้ดูกว้างขึ้นอันนี้แอบแห้งไวว่ะเขียนยังไม่ทันไอ้นี่เลยแห้งแล้วเนี่ยแต่มันก็ทนดีนะเอาเป็นว่าได้ความเบลอๆจากนางแบบนี้นะคะลูกตาจะดูต่างจากปกตินิดนึงปกติแม่จะเขียนไลเนอร์เข้ามาข้างในและตรงกลางเอ้ยเขาเรียกอะไรอ่ะเขียนแค่อินเนอร์วันนี้เราจะเน้นช่วงหางให้ดูหนากว่าช่วงโคนหน้า ไม่พออ่ะเดี๋ยวจริงมันสามารถเขียนเป็นเส้นคมได้แต่แม่ไม่ถนัดเดี๋ยวแม่เอาดินสอมาเขียนเพิ่มดีกว่าแป๊บนึงนะฮอลิก้านะคะเจเวลวอเตอร์พรูฟฮึดถมลงไปอันนี้ใช้ง่ายกว่าเป็นความเคยชินเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่เมคอัพอาร์ติสต์ที่เมย์ไปเวิร์กช็อปมาเขาทึ่งมากซึ่งจริงๆเมย์ก็เอาเข้ามาอีกทีนะคะก็คือการใช้ก้นแปรงในการกดเปลือกตาแล้วก็เราจะเติมไลเนอร์ได้ง่ายขึ้นไปจำเข้ามาอีกทีนั่นแหละนี่แบบนี้ แล้วก็จะกลับมาปังหัวตากันนิดนึงนะคะมันเหลือที่เราก็ยอมไม่ได้เราก็จะใช้อ้อนางมีกลิตเตอร์แต่ละกลิตเตอร์นั้นไม่เวิร์กเอาเปลี่ยนใจอีกใช้สีส้มตรงนี้นะคะนี่ตื่นเลยเสร็จแล้วดัดขนตาชูเอมูระนี่ไปใช้ซุกุมาช่วงหนึ่งกลับมาใช้ชูมันก็ดีนะก็ดีทั้งคู่นั่นแหละเนี่ยก็งอนดีแล้วก็ปัดมาสคาร่านะคะใครชอบติดขนตาก็ติดขนตาเนาะแต่ว่าเมย์ชอบปัดมาสคาร่ามากกว่านะคะก็วันนี้ใช้ของอันนี้ที่เพิ่งไลฟ์ไปเมื่อวันก่อนก็คือแคลโบเต้กุหลาบแวร์ไซด์พรินเซสอองตัวเน็ตเคอร์แอนด์วอลลุ่มมาสคาร่านะคะนางเป็นมาสคาร่าจี้ปุ่งที่มาเป็นหน้าตาเจ้าหญิงแบบนี้นะคะหน้าตาเขาจะคล้ายๆกับตัวคิสมีเฮโรอีนเมคคนละยี่ห้อนะแต่ว่าหน้าตาคล้ายกันอันนี้มาลองดูของใหม่เฮออยากแกะที่ชอบเพราะว่านางเป็นสีแดงซึ่งเป็นสีที่เราชอบแบบนี้นะคะนางเป็นสีแดงแบบนี้นางก็เลยดึงดูดใจอีกอันนึงเป็นสีน้ำเงินก็เลยไม่ซื้อคือตะกะไม่มีอะไรเลยหัวแปรงเป็นแบบนี้นะจ๊ะแอบปาดออกนิดหนึ่งอ
มันไม่ได้ให้แค่ความหนานะในความรู้สึกเมย์อ่ะนี่คือมันให้ความยาวด้วยนะคือแบบจนจดไปขนตานางสามารถเคลือบได้ดีงามดูฟูเชียเออว่ะดีว่ะนี่ตาล่างนิดนึงนางไม่แฉะด้วยอ่ะคือไม่รู้สึกว่าแบบปัดแล้วต้องกลัวเลอะเออเออเออนี่นะคะว่ามันทำให้เส้นขนตาชัดขึ้นจริงๆปกติเมย์เป็นคนมีขนตาล่างอยู่แล้วแหละแต่ว่าไม่ค่อยได้ปัดเน้นเท่าไหร่ปัดเท่าที่ได้อันนี้คือไม่ต้องย้ำมากแต่ว่ามันก็ทำให้เห็นชัดขึ้นก็เลยมันเข้าไปใหญ่เลยเนี่ยเอาปัดแล้วปัดอีกนี่ทีนี้ใต้ตายังไม่หวานพอใช่ไหมเดี๋ยวก่อนบอกถามตัวเองด้วยนะประเด็นเมย์จะใช้บัชออนของเขานะคะเอ้ยยังจริงๆนางมีเป็นตัว Sugar Brilliant Eye Color หน้าตาเป็นแบบนี้ มีหลายสีสีที่เมย์ได้มามันเป็นเบอร์3กับเบอร์5กำลังชั่งใจอยู่ว่าจะใช้ดีไหมเพราะว่านางเป็นผงเปิดให้ดูผงเหมือนน้ำตาลแบบนี้ซึ่งมันจะเป็นกลิตเตอร์ชิมเมอร์นะคะเวลาแตะลงไปมันก็จะฉ่ำแล้วก็เห็นชิมเมอร์ชัดๆเดี๋ยวเปิดอีกดูให้ดูข้างล่างก็ว่าเราแน่นอนอ่ะทำหล่นทุกวันอีกอันนึงจะเป็นเบอร์5นะคะสีฟ้าซึ่งจากการแต่งหน้าวันนี้สีฟ้าไหมสีฟ้าจะได้ดูต่างๆก็จะใช้นิดนึงนะคะนิดเดียวเท่านั้นประมาณแบบนี้แงะโอ้นางกระจายเว้ยเนี่ยแล้วเธอมาวะทูๆเกลี่ยนิดนึงนะคะมันจะได้ฟิลยูนิคอร์นเธอเฮ้ยสวยตัวนี่นะฮะเดี๋ยวให้ดูแป๊บนึงนะถูนี่เห็นมากว้าสวยสวยพอทาลงไปแล้วทับสีชมพูแล้วมันสวยมากเลยอ่ะคือมันเหมือนยูนิคอร์นอะมันคือโฮโลกราฟิกอะมันคือแบบที่ตอนนี้กำลังชอบอยู่เลือบๆโอเคจัดไว้รอดเก็บไว้ใช้เลยอะปกติไม่ค่อยได้ซื้อแบบตัวแบบนี้นี่นะคะทีนี้นี่ที่เหลือที่นิ้วมันจะเป็นฟิลเนี่ยเห็นปะมันจะยังคงเห็นสีอายแชโดว์อยู่อย่างที่เพื่อนๆเห็นแล้วก็พอทาทับลงไปนะคะก็จะเป็นแบบนั้นต่อมาปัดแก้มกันดีกว่าปัดแก้มนะคะเมย์ก็จะใช้ของ Jill Stewart เหมือนกันตัวนี้เป็น Mixed Brush Compact นะคะสีที่ใช้คือเบอร์21 Strawberry Tart เปิดให้ดูตึ้นยังไงวะจริงๆคอลเลคชันนี้มันจะมีบลัชที่เป็นแบบ9สีอยู่ในตลับเดียวนะคะแต่ว่าสิ่งที่เมย์ได้มานี้มันจะเป็น4สีเหมือนปกตินะคะแต่สีมันก็น่ารักดีไม่กระตกกระตากเท่าไหร่ปกติบลัชมันก็จะมีสีส้มชมพูม่วงอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะแต่นี้จะเป็นโทนที่ครอบเค้าเรียกคลุมๆนะคะเซฟๆเมย์ก็จะใช้แปรงของเขาเลยนี่แหละซึ่งล็อกหน่อยลูกโอเควนหัวพิกเมนต์แน่นเว้ยกระจายแบ่งกันไป
ี่นะคะอีกข้างหนึ่งหุยรู้สึกฟุ้งฟิ้งมากนี่นะคะแล้วก็สีสว่างสุดสามารถเป็นไฮไลท์ได้นะคะทางเราก็จะมาไฮไลท์โดยที่เราจะเห่อแปรนิดนึงเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมาดูยูทูบเบอร์ต่างประเทศแล้วนางชอบใช้แฟนบรัชซึ่งเป็นแปรงแบบนี้นะคะเฮ้ยว่าไงอ่ะจริงมันไม่ใหม่หรอกมันเป็นเก่ามากแล้วสำหรับแปรงทรงเนี้ยใบพัดเนี้ยนะคะแต่ว่ามันเลิกใช้ไปช่วงหนึ่งนะคะนี่ก็เอากลองกลับมาใช้ใหม่มีก็ใช้สีสว่างสุดเดี๋ยวก่อนมันมีชิมเมอร์ใช่ไหมเนี้ยโอ้มันไม่มีชิมเมอร์เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนอันใช้นิดนึงนะคะนี่ไหนเราจะฟุ้งฟิ้งแล้วไฮไลท์เราก็ต้องฟุ้งฟิ้งด้วยถูกป่ะแป๊บนึงนะคลิปนี้มีความลำใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าไม่ได้เตรียมการอะไรไว้ก่อนไฮไลท์ไฮไลท์ยังอยู่นะทุกคนใจเย็นๆแป๊บนึงกำลังจะกลับไปแล้วนี่นะคะจะใช้ Too Faced นะคะตอนนี้เป็นSweetheart Brush นะคะก็มันจะเป็นบรัชที่มี3สีซึ่งสามารถใช้เป็นไฮไลท์ได้ด้วยทางเราก็จะเอามาเป็นไฮไลท์นั่นเองหวานดีก็จะใช้บนนี้นะคะติดแปรงไหมวะแฮปปี้ขยี้วนไปสิอย่างเงี้ยนี่โอเคฉันจะหมุอันนี้ของซุปเปอร์มัมนะคะลืมบอกจุดก็คางส่วนคางเนี่ยเมย์ชอบไฮไลท์เรียกว่าศัลยกรรมคางให้ตัวเองเลยเพราะว่าเป็นคนที่ช่วงหน้าเกือบเท่ากันแล้วเนี่ยตึ๊ดตึ๊ดใช่ป่ะแต่คางสั้นนิดนึงนะคะมันก็เลยจะดูแบบบางทีแบบนี่เช็ดเยก็คอนทัวร์ทางเราก็ลืมหยิบมาเดี๋ยวทางเราจะไปหยิบก่อนนะจ๊ะกลับมาแล้วคอนทัวร์ของเราวันนี้เราจะใช้ Sun and Park นะคะตัวนี้เป็นShading Palette Sun and Park Shading Presso นะคะก็เป็นพาเลทที่ใช้คอนทัวร์นี่แหละหน้าตาเหมือน Too Cool for School ที่เมย์ชอบใช้เลยนะกับแปรง H&M หยาบๆของเราแต่ทรงมันได้ไม่เยอะมากแค่เก็บเหนียงวันนี้นะคะเรารู้ว่าทุกคนยุคนี้ชอบแบบคอนทัวร์ปังๆนะแต่เราก็ยังแอบชอบความเป็นธรรมชาติของแม็กแอบอยู่สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดลิปสติกวันนี้จะใช้ของเมลิสาคิสที่เคยพูดถึงให้เพื่อนๆได้ดูกันไปในไลฟ์ที่แล้วนะคะ
มันมีทั้งหมดอยู่หลายสี6สีมั้งอันนี้ทำไมมีแค่5ว่ะโอเคมีทั้งหมด6สีเดี๋ยวหยิบให้ดูนี่ซึ่งตั้งใจว่าเดี๋ยวจะมาปาดให้ดูเร็วๆนี้นะคะแต่วันนี้เราจะหยิบมาใช้ให้ดูกันโดยที่เมย์จะใช้สีที่มันค่อนข้างเป็นโทนมีเดียมก็จะเป็นเบอร์6 please นะคะตัวนี้ถึงมันจะบอกว่าเป็นสี peach แต่มันพิงค์อ่ะ it's a pink นะนี่นะคะเริ่มมืดแต่ทำไมอยู่ดีฟ้าก็มืดขึ้นมาทันทีเดี๋ยวเปิดม่านแป๊บหนึ่งนะคนโอเคปกติเมย์แต่งหน้าเองอะเมย์ก็จะวับไปวับมาอยู่อย่างเงี้ยแหละไม่ได้อยู่เป็นที่ของอยู่กระจายเต็มห้องนะคะจริงๆเป็นชมพูแดงๆตุ่นๆมนๆแล้วฮะในกล้องแสงมันแอบดูแบบดาร์กมากเลยเดี๋ยวโอ้ยมือบังไม่ใช่อะไรแบบนี้ทีนี้ว่าถ้าอย่างนี้อาจจะดูเป็นความดาร์กเบาๆนะคะเดี๋ยวเราจะหยิบคอตตอนบัดออกมาเบลอขอบนิดนึงให้มันดูฟุ้งๆซึ่งนางก็แอบเซตตัวไวแฮะเนี่ยเกลี่ยยากเลยว่ะคือไม่ถึงขั้นว่าเบลอเป็นออมเบลอนะคะแค่ว่าให้ขอบมันไม่ชัดเท่ากับเมื่อกี้ที่มันคมกริบนะคะมันก็จะดูละมุนขึ้นซอฟขึ้นนะคะแต่เราก็ไม่ได้อยากให้ละมุนมากเข้าใจใช่ปะประมาณนี้นะคะซึ่งจากนั้นเมย์จะเซตทุกอย่างด้วยUrban Decay นะคะตัวนี้เป็น All Nighter Makeup Setting Spray นะคะก็เป็นสิ่งที่ชอบใช้อยู่ตอนนี้เพราะว่ารู้สึกว่าพอใช้แล้วมันก็ช่วยทำให้เมคอัพเราอยู่ทนนานมากขึ้นจริงๆนะพิ้วอันนี้นะคะก็จะได้ลุคที่ดูวาเลนไทน์นะดูหวานหวานแต่ก็สำหรับคนที่
ไม่ใช่ใสพาสเทลจ๋ามีว่าน่าจะชอบคือเราก็ให้มีความพาสเทลได้ประมาณนึงบริเวณช่วงตานะคะแต่ว่าก็สามารถปรับให้มันดูแบบนี่ได้หัวยุ่งนิดนึงเพราะว่าขี้เกียจม้วนผมนะคะให้โฟกัสนิดนึงไปจึ๊บนี่ก็จะได้ประมาณนี้นะคะสำหรับลุคที่ลองเอามาแต่งให้เพื่อนได้ดูกันนะคะใช้ไอเทมของจิลนะคะในการลองเอามาแต่งเพราะมันเป็นโทนที่หวานมูมิ้งดีสิ่งที่เมย์ชอบสำหรับไลฟ์นี้นะก็คือไอเทมที่รู้สึกเอามาใช้อ่ะค่อนข้างเวิร์กในหลายๆตัวนะคะอย่างเช่นสีจันรองพื้นกับตัวแป้งก็ถือว่าโอเคเนี่ยอย่างที่เห็นว่ามันแมตต์ก็จริงแต่มันไม่ได้แมตต์จนถึงขั้นแห้งแล้วก็ไม่เป็นผิวนะคะในความรู้สึกเมย์นะเนี่ยพอเซตทุกอย่างอะไรเงี้ยมันก็ยังดูมีความแบบเป็นผิวและรวมกับไฮไลท์อะไรที่เราลงไปนะคะพาเลตตานี้ของจิลสีนี้น่ารักมากน่ารักมากจริงๆตัวที่เป็นตัวชูการ์อายส์อันเนี้ยมาเหนือความคาดคิดในความรู้สึกเมย์คือตอนแรกที่เมย์ได้มาเมย์รู้สึกว่ายังไงเมย์ก็ไม่ได้ใช้แล้วก็แบบสีมันแบบมันเป็นชิมเมอร์หยาบๆอะไรอย่างเงี้ยในความรู้สึกเราตอนแรกแต่พอเวลามันท็อปกับอายแชโดว์แล้วมันแบบเห็นปะยูนิคอร์นมีความโฮโลกราฟิกนะคะโดยเฉพาะสีฟ้านี่เอามาเล่นได้ค่อนข้างเยอะสำหรับใครที่ทาตาสีส้มสีชมพูสีแดงอะไรบ่อยๆอยู่แล้วบางทีเบรกด้วยการแบบให้มันมีเหลือบฟ้าๆอย่างเงี้ยมีว่ามันก็สวยอีกแบบซึ่งอาจจะได้เห็นเราเอามาเล่นกันบ่อยขึ้นนะคะก็เอามาลองแต่งให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะลิปสติกของมาริสาคิสเนี่ยยังเขาเรียกสีสวยนะในความรู้สึกเมย์แต่ว่าพิกเมนต์มันจะไม่ได้ชัดมากในครั้งแรกที่ทาต้องเลเยอร์นิดนึงนะคะแต่ไม่หนักปากค่อนข้างสบายปากอยู่แห้งไหมเดี๋ยวมาบอกอีกทีเพราะว่าก่อนหน้านี้เคยใช้แล้วแต่ว่ามันแดบๆเฉยๆมันก็เลยไม่รู้สึกแห้งอันนี้ลองทาเต็มๆปากแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนะจ๊ะโดยรวมก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมีใครมีคำถามอะไรไหมเอ่ยแอบขอกินน้ำนิดนึงตัวไพรเมอร์ของวีดีโออ่ะอันนี้ก็โอเคนะอันนี้เป็นฟิลลิ่งที่ตั้งใจซื้อมาเพราะว่าไพรเมอร์ไม่จำเป็นที่จะต้องคุมมันอย่างเดียวแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ปรับพื้นผิวมันก็ช่วยทำให้ผิวมันดูแบบไม่แห้งกลางจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยสำหรับใครที่อยู่แห้งโอเคเลยทีเดียวนะคะก็ดูท่าทางจะไม่มีคำถามนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันไลฟ์หน้าหรือว่าวิดีโอหน้านะคะตอนนี้ก็อาจจะต้องขอตัวไปข้างนอกกับครอบครัวก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายอ้อมีเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงเมย์ขอโทษเมื่อกี้พี่ฟีถามคอมเมนต์มันไม่ไล่ขึ้นอะคอมเมนต์มันค้างอยู่ที่เดิมเมื่อกี้พี่ฟีถามว่าพาเลตเบอร์อะไรพาเลตเบอร์3พาเลตเบอร์3นะคะแล้วก็แมทได้เบอร์2นัวๆนะคะไม่แพนด้าใช่ไหมคะตัวของโทนี่มอลลี่ใช่ไหมคะไลเนอร์ไม่แพนด้านะเท่าที่เมลองตัวฮอลิก้าก็ไม่แพนด้านะคะคุณอ้อมมาคุณหนูเล็กมาอ๋อมีสาวลาวด้วยสบายดีค่ะโอ้เราจะดิฟปึ้มปริ่มกับความ AEC ของเราแล้วก็สีฟ้าแต่ละงามใช่คุณหนูเล็กตัวของสีฟ้าใช่ไหมคะเป็นของจิลสจวตนะคะตัวเนี้ยจิลสจวตนะคะเบอร์5น่าจะใช่เบอร์5ค่ะโอเมย์ขอโทษด้วยเมย์ไม่ได้เลื่อนดูมันนึกว่าไม่ต้องเลื่อนคุณเมย์แนะนำลิปจิ้มจุ่มเนื้อแมทราคาไม่เกิน500มีอะไรแนะนำบ้างไหมคะ For You Too ค่ะแล้วก็เนื้อแมทจิ้มจุ่ม Golden Rose ใช่2แบรนด์นี้เป็น2แบรนด์ที่แว็บแรกขึ้นมาในหัวเมย์โอเคประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะอาจจะอ่านคอมเมนต์ไม่ทันท่วงทีเพราะว่ายังงงๆกับระบบมันอยู่เรานึกว่าคอมเมนต์ใหม่ๆจะเด้งขึ้นไปเรื่อยๆปรากฏว่ามันค้างอยู่ที่เดิมนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเราสามารถไปดูย้อนหลังได้ถ้าใครมาดูไม่ทันนะคะเดี๋ยวเมย์จะไปอัพลง YouTube นะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันไลฟ์หน้านะจ๊ะบ๊ายบาย